มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเฉลิมพระเกียรติน้ำพระทัยในหลวงสวัสดีค่ะโรคเบาหวานเรียกได้ว่าเป็นความผิดปกติของระบบเผาผลาญในร่างกายซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นที่มาของความเจ็บป่วยพิการและเสียชีวิตซึ่งทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาโรคนี้เป็นอย่างมากมีการจัดตั้งโครงการต่างๆมากมายเพื่อให้องค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้มีภูมิคุ้มกันและความต้านทานในการป้องกันโรคเบาหวานค่ะอีกหนึ่งโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการบริการด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ได้เข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมในทุกมิตินั้นก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลกว่า40ปีที่ได้มีการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงไม่ต้องเดินทางไปรักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วยคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามท่านผอ.นะคะว่าภาพรวมในการทำงานของโรงพยาบาลในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะครับในปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็ยังดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เช่นเดิมนะครับโดยที่เรามีการดำเนินกิจกรรมแล้วก็ดำเนินโครงการต่างๆหลายอย่างนะครับแต่ว่า2โครงการที่อยากจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่เป็นโครงการหลักในปีที่ผ่านมาโครงการที่1ก็คือโครงการเบาหวานหายได้นะฮะซึ่งเบาหวานหายได้เนี่ยต้องเรียนแบบนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องเบาหวานเนี่ยเบาหวานหายได้เนี่ยเป็นกระแสที่ร้อนแรงที่สุดละนะครับว่าที่ผ่านมาเราเชื่อว่าโรคเบาหวานเป็นแล้วเป็นเลยต้องตายไปพร้อมกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเบาหวานหายได้หยุดยาได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลเราเนี่ยเราดำเนินโครงการมา2เฟสละนะเฟสที่1เนี่ยเราดำเนินโครงการมา45รายสามารถที่จะหยุดยาได้15รายหรือประมาณ 33% เฟสที่2เนี่ย213รายสามารถหยุดยาได้ตั้ง111รายหรือ 52% นะครับซึ่งมากกว่าในเฟสที่1ซะด้วยซ้ำไปทำให้มีปัจจุบันเนี่ยมีคนไข้เบาหวานเนี่ยมากกว่า100รายที่เคยกินยามาหลายปีนะครับปัจจุบันหยุดยาได้แล้วนะสามารถหายได้ด้วยหายแล้วครับแต่ว่ายังไงก็ต้องปฏิบัติตัวต่อเนื่องนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่นำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาดำเนินการก็คือท่านมีพระราชดำรัสว่าอยากจะให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งเนี่ยนำความเก่งและความดีของโรงพยาบาลเนี่ยออกไปนอกรั้วโรงพยาบาลไปทำงานกับชุมชนกับภาคีเครือข่ายต่างๆให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้นโครงการนี้เราไปทำงานอย่างใกล้ชิดกับรพสต.อสม.ผู้นำชุมชนหลากหลายภาคส่วนครับในการที่จะดูแลประชาชนเพราะว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาทุกสัปดาห์ดังนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้น้ำตาลเป็นยังไงบ้างจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างเนี่ยคนไข้คงมาโรงพยาบาลทุกสัปดาห์ไม่ได้เราต้องใช้เครือข่ายในการที่จะไปดูคนไข้และทำให้คนไข้เนี่ยได้รับทราบว่าตอนนี้น้ำตาลขนาดนี้ต้องปรับพฤติกรรมอย่างไรนะครับเขาก็จะปรับไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆสุดท้ายครับมี 52% ครับที่สามารถหยุดยาเบาหวานได้เกินครึ่งเกินครึ่งครับอันนี้เป็นโครงการที่1นะครับแล้วก็โครงการที่2ก็เป็นโครงการที่เกาะกระแสปัญหาของสังคมจริงๆก็คือเรื่องโครงการมินิธัญลักษณ์นี่แหละครับปัจจุบันเนี่ยทุกท่านได้ทราบดีว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญนะครับและมากขึ้นเรื่อยๆและพอเสพไปมากๆตอนนี้เริ่มมีอาการทางสมองแล้วก็เริ่มมีอาการที่จะแสดงออกที่จะผิดปกติไปมากขึ้นและปัจจุบันนี้สถานพยาบาลที่รับคนไข้กลุ่มนี้ไม่เพียงพอแล้วครับไม่ว่าจะเป็นธัญลักษณ์หรือว่าสถานบริการอื่นๆเนี่ยนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยทางอำเภอกระนวลเราเนี่ยเราจึงมาตั้งศูนย์บำบัดมินิธัญลักษณ์ที่นี่ครับที่ศูนย์สอนอที่นี่นะครับเป็นการทำงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆอีกเช่นเดิมครับโดยท่านนายอำเภอนะครับท่านเป็นผู้นำในโครงการนี้นะครับแล้วก็ทางศูนย์สอนอนี้นะครับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.แล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆเรามาทำงานร่วมกันในการที่จะเอาคนที่ใช้ยาเสพติดนะครับมาเข้าค่ายนี้นะครับ
พื่อที่จะสามารถที่จะบำบัดตามมาตรฐานเลยฮะแมทริกซ์โปรแกรมและใช้ฟาสต์โมเดลของธัญลักษณ์ในการที่จะดูแลเฟสที่1เนี่ยหลังจากที่ผ่าน90วันไปแล้วเนี่ยทุกคนสามารถกลับมาเป็นคนปกติสามารถกลับไปทำงานสามารถกลับไปมีอาชีพแล้วก็มีบางคนสามารถสอบเป็นทหารได้นะครับกลับคืนคนดีกลับคืนสู่สังคมกับครอบครัวเป็นที่ดีใจของครอบครัวและก็ชุมชนมากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวลมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบ DM Remission หรือโรคเบาหวานระยะสงบเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและมีผลลัพธ์ที่ทำให้ผู้ป่วยมีน้ำหนักลดลงเส้นรอบเอวลดลงจนกระทั่งทำให้ได้ลดหรือหยุดเบาหวานและทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะฟุกอยู่ที่โครงการสุขภาพดีวิถีไทยเบาหวานหายได้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวลค่ะและตอนนี้อยู่กับพี่จูค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณหมอสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตเรียนถามถึงโครงการนี้นะคะโครงการนี้ชื่อว่าโครงการสุขภาพดีวิถีไทยเบาหวานหายได้อยากให้พี่จูเล่าถึงบริบทของโครงการนี้ให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะต้องขอย้อนความไปถึงเมื่อปี2566นะคะคือเราได้ทำโครงการสุขภาพดีวิถีไทยเบาหวานหายได้รุ่นที่1นะคะเราทำไป45คนปรากฏว่าเบาหวานนะคะคนไข้เบาหวานของเราหายได้จริงๆนะคะ 33% นะคะ15คนคราวนี้นะคะท่านผอ.นายแพทย์วิโรจน์เลิศพงษ์พิพัฒน์นะคะก็มีแนวคิดที่จะขยายโครงการเป็นเฟสที่2นี้เราเรียกว่าโครงการสุขภาพดีวิถีไทยเบาหวานหายได้อำเภอกระนวลตอนนี้เป็นเฟสที่2แล้วซึ่งในเฟสที่2นี้นะคะเรานำคนไข้เบาหวานนะคะเข้ามาร่วมโครงการถึง213คนค่ะค่ะซึ่ง213คนนั้นนะคะเราก็นำเข้ามาสู่โครงการอบรมนะคะอบรมซึ่งเราแบ่งเป็นฐาน5ฐานการอบรมของเราอบรมง่ายๆแต่ให้คนไข้มีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะค่ะก็ผลก็ปรากฏว่าวันนี้นะคะซึ่งเราจะเห็นอยู่ด้านหลังนี้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถหยุดยาได้นะคะถึง110คนนะคะสามารถหยุดยาเบาหวานได้เลยนะคะเมื่อก่อนนี้เพิ่มยาไปเรื่อยๆเราทำยังไง6เดือนให้เขาสามารถหยุดยาได้ซึ่งคิดเป็น50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะถือได้ว่ามีอัตราเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการหายและหยุดยาเบาหวานได้เหมือนเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานสามารถหายได้แล้วภาคีเครือข่ายที่มาร่วมในโครงการนี้มีภาคีเครือข่ายจากด้านไหนบ้างคะก็เราได้รับความร่วมมือนะคะอย่างดีเลยอันดับที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าน้องๆ นะคะในแต่ละรพสตอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะหน้าตาสดใสเลยพี่เลี้ยงนะคะก็มากันเต็มเลย อยู่กันเต็มพี่เลี้ยงพยาบาลรพสตอเองนะคะทีมอสม ค่ะเราได้รับความร่วมมือนะคะในการเจาะเลือดติดตามระดับน้ำตาลนะคะจากทีมอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านเองนะคะจัดสถานที่ในการออกกำลังกายอะไรต่างๆเราได้งบประมาณจากอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลนะคะเพื่อมาจัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนให้เราคือทุกภาคส่วนนี้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเราค่ะขออนุญาตเรียนถามคุณหมอนะคะว่ากลุ่มเสี่ยงที่สามารถจะเป็นเบาหวานได้มีกลุ่มไหนบ้างคะหลักๆ ก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวค่ะก็คือญาติสายตรงนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นกรรมพันธุ์ใช่ค่ะอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักเกินค่ะ BMI เกิน25ขึ้นไปก็จะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะเริ่มมีการสะสมของไขมันการใช้น้ำตาลของเขาก็จะเริ่มไม่ดีค่ะแล้วคนที่แล้วก็ยังมีอีกนะคะก็จะมีกลุ่ม3ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ก็เป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันใช่ๆต้องขออนุญาตเรียนถามหน่อยนี้ค่ะว่าแล้วคนที่ไม่รู้ตัวเองเลยจะสังเกตตัวเองได้ไหมคะว่าตัวเองนั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมีจุดสังเกตไหมคะเช่นมึนหัวหรือว่าอาจจะแบบบูบได้ง่ายอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นอาการของน้ำตาลสูงซึ่งเป็นอาการของโรคเบาหวานนะคะค่ะพอน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยก็จะทำให้มีอาการปากแห้งคอแห้งได้ อาจจะกระหายน้ำบ่อยต้องกินน้ำบ่อยๆอย่างนี้ค่ะหรือบางคนพอน้ำตาลไม่สามารถใช้ได้ซึ่งเป็นกลไกของโรคเบาหวานนะคะเขาก็จะมีน้ำหนักที่ลดลงเร็วกว่าปกติค่ะงั้นเราสามารถที่จะสังเกตตัวเองจากที่บ้านได้นะคะว่าเรามีภาวะที่แบบ
ปากแห้งคอแห้งหิวน้ำบ่อยหรือว่ามีภาวะบ่อยกลางคืนวูบเวียนศีรษะแบบนี้หรือเปล่าก็สามารถที่จะสังเกตตัวเองได้เบื้องต้นนอกจากการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนแล้วปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้ยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินโครงการมินิธัญรักษ์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกด้วยคุณผู้ชมคะนี่คืออีกหนึ่งโครงการดีๆที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือโครงการมินิธัญรักษ์ค่ะและฟุกก็อยู่กับผู้ดูแลโครงการค่ะสวัสดีค่ะพี่สุวิทย์สวัสดีครับขออนุญาตสอบถามถึงโครงการนี้นะคะจุดเริ่มต้นมันเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะพี่สุวิทย์ตัวมินิธัญรักษ์ของขอนแก่นนะครับเราใช้ชื่อเรียกโครงการว่าแก่นรักนะครับซึ่งเราเป็นจังหวัดที่2ของการนำร่องของประเทศนะครับโดยจังหวัดแรกทำที่จันทบุรีแล้วก็พอดีมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหลายๆภาคส่วนครับทำ MOU จากส่วนกลางของกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ให้เกิด MOU ตัวนี้ขึ้นมาแล้วส่งผลให้ขอนแก่นเกิดเป็นมินิเทลักที่ชื่อว่าแก่นรักแห่งที่2ของประเทศครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่มานะคะแล้วก็จุดเด่นล่ะคะสำหรับที่นี่มีการดูแลผู้ที่เข้ามารับการรักษายังไงบ้างคะของแก่นรักเราเป็นศูนย์ระดับจังหวัดนะครับที่รับผู้ป่วยทั่วทั้งจังหวัดนะครับโดยความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนของภาคีจุดเด่นของที่นี่ก็คือข้อแรกเลยเราเป็นทีมที่เกิดในพื้นที่นะครับเกิดในพื้นที่แล้วก็เป็นทีมที่มีความบูรณาการมีการบูรณาการระหว่างทางฝ่ายปกครองนะครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนแล้วก็ศูนย์ตชด.ซึ่งถ้าเป็นชื่อเต็มๆเรียกว่าศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนภาค2นะครับก็รวมกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีสำนักงานสาธารณสุขและก็โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนครับเป็นทีมวิทยากรหลักในการดำเนินการซึ่งคณะวิทยากรทั้งหมดเนี่ยได้รับการฝึกแล้วก็การอบรมจากโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นนะครับในการใช้หลักสูตรตัวหลักสูตรที่เราใช้ตัวเครื่องมือที่เราใช้จริงๆเนี่ยคือ Fast Model Fast Model ซึ่งตัว Fast Model เนี่ยจะมีตั้งแต่การเรื่องของการทำครอบครัวบำบัดการมีส่วนร่วมของครอบครัวกิจกรรมทางเลือกต่างๆที่น้องๆผู้อบรมเนี่ยของผู้ป่วยเองที่จะเลือกตามความสนใจนั้นๆนะครับรวมถึงการช่วยเหลือตัวเองรวมแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นตัวทีเนี่ยจะเป็นเรื่องของชุมชนจำลองตัวชุมชนจำลองนี่มีความสำคัญค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากว่าเป็นการพัฒนาบทบาทของน้องๆเป็นบทบาทสมมติที่เขาสมควรมีในชุมชนด้านนอกนะครับโดยมีการเขาเรียกใช้ทีมนำเนาะในการทำโครงสร้างบ้านอย่างเช่นเขาจะมีผู้นำเปรียบเสมือนอาจจะเป็นกำนันที่อยู่ข้างนอกครับเป็นบทบาทสมมุติเป็นบทบาทสมมุติที่จะใช้สร้างกิจกรรมต่างๆที่จะพาน้องๆเขาผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยมีบทบาทสมมุติตามนะครับจะมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งกิจกรรมต่างๆเราก็จะล้อตามนี้อย่างเช่นการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านเขาก็จะมีการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านหรือรวมทั้งกิจกรรมเรื่องของการทำเกษตรเขาก็จะมีการแบ่งทีมกันตามความสนใจของน้องๆหรือกิจกรรมเรื่องของการดูแลตัวเองในส่วนของการทำโรงเลี้ยงประกอบอาหารการทานเองรับผิดชอบเรื่องของการทำความสะอาดเองการดูแลบ้านและก็ที่พักเองด้วยความสามัคคีของภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอกระนวนทำให้โครงการมินิธัญรักษ์ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเครือข่ายที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการมินิธัญรักษ์นั่นก็คือฝ่ายปกครองนั่นเองค่ะและตอนนี้ฟุกอยู่กับท่านนายอำเภอกระนวนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามเลยนะคะว่าทางฝ่ายปกครองของอำเภอกระนวนได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ยังไงบ้างคะท่านต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่อำเภอกระนวนเราครับเราทำงานแบบบูรณาการครับโดยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ชุมชนโดยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับแล้วก็ทางภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับโดยอำเภอกระนวนเนี่ยเป็นหน่วยหลักในการบูรณาการความร่วมมือนะครับตั้งแต่กระบวนการคัดกรองนะครับนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเพื่อจะส่งต่อการบำบัดรักษานะครับแล้วเมื่ออยู่ในกระบวนการบำบัดรักษาแล้วนะครับก็เราก็จะบูรณาการภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าที่ตำรวจนะครับจะเป็นเจ้าที่ตชด.จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นสมาชิกอส.เนี่ยเข้ามาร่วมกันในการเข้าเวรนะครับประจำสถานที่มินิธัญรักษ์นะครับเพื่อจะดูแลความปลอดภัย
นะครับให้กับผู้เข้ากันรักษาตลอดช่วงเวลา90วันครับการดำเนินโครงการมินิธัญลักษณ์เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกระนวลจากเดิมผู้ที่เคยหลงผิดใช้สารเสพติดทุกวันนี้เปรียบเสมือนผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีชีวิตใหม่มีอนาคตที่สดใสและมองเห็นคุณค่าในตัวเองผู้ชมคะและนี่คืออีกหนึ่งท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการมินิธัญรักษ์รุ่นที่1ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามพี่ต้นนะคะถึงความรู้สึกด้วยแล้วก็จุดเริ่มต้นที่มารู้จักโครงการนี้เข้ามาได้ยังไงแล้วไปรู้จักได้ยังไงคะพี่ต้นคือได้รู้จักกับผ่านทางเทศบาลตำบล นะครับค่ะเป็นท่านปลัดเทศบาลตำบลห้วยยางแนะนำพ่อมาอีกทีค่ะคือช่วงนั้นเราก็ใช้ยาเสพติดอยู่พ่อก็เลยอยากเลิกไหมผมก็เลยบอกผมก็อยากเลิกผมไม่อยากอยู่อย่างนี้ผมก็เลยถ้าพ่อถ้าจะเลิกเดี๋ยวพ่อพาไปเพราะว่าจริงๆตรงนี้มันคนที่จะรู้มันน้อยครับขนาดเห็นว่าตอนแรกไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามีโครงการแบบนี้อยู่พอเราเริ่มมารู้จักตอนแรกก็เข้ามาแต่โครงการมันเต็มไปก่อนก็เลยได้รอพอเขาเปิดโควต้าอีกเปิดรับจำนวนเพิ่มใช่ครับเปิดรับจำนวนเพิ่มเราก็เลยติดต่อมาขอลงที่นี่ผ่านทางมอวิทย์กับมอเชียงศักดิ์เขาครับค่ะเข้ามาปุ๊บเขาให้พี่ได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะหรือว่ามีการดูแลยังไงบ้างคะพอเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านแสงเทียนก็สัปดาห์แรกก็จะเป็นการแบบฟื้นฟูก่อนครับ คือจะไม่เน้นให้ทำอะไรมากมาย แต่พอเริ่มสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3คือผมเขาให้ผมไปอยู่ในตำแหน่งที่ว่าควบคุมแถว ดูแลระเบียบวินัยของเพื่อน พาเพื่อนทำกิจกรรมตอนเช้าออกกำลังกายอย่างนี้ จะเป็นนำเพื่อนทำเกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงในด้านไหนบ้างคะก็แรกๆเลยคือเราสามารถหยุดใช้สารเสพติดได้เพราะว่าผมว่ามันเป็นห่วงเวลา3เดือนทุกคนสามารถหยุดได้ค่ะปัญหาต่อไปคือเราหยุดแล้วเราออกไปอ่ะเราจะทำยังไงให้เราไม่กลับไปเสพอีกนี่แหละคือปัญหาที่แบบว่าตอนนี้เราหยุดได้ละปัญหาต่อไปคือเราจะทำยังไงคือตอนที่ผมออกไปตอนที่จบออกไปตรงเนี้ยผมตัดขาดกับเพื่อนฝูงเลยผมใช้พ่อกับแม่เป็นโลกกำบังเพื่อนจะเข้ามาหาเนี่ยผมจะบอกพ่อไล่ให้ผมหน่อยก็คือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยใช่ค่ะโทรศัพท์นี่ผมจะไม่ใช้เลยเพราะว่าการไม่ให้เพื่อนติดต่อเข้ามาแล้วเราจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับพ่อกับแม่ผมก็ไปทำสวนปลูกผักเลี้ยงปลาช่วยพ่อช่วยแม่ทำกิจกรรมต่างๆได้ใช่ถ้าทุกวันนี้ก็มันก็อยู่ได้เราไม่มีความต้องการนะตรงนั้นสุดท้ายค่ะความประทับใจที่เราเห็นหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยดูแลตัวพี่ต้นเองแล้วก็เพื่อนๆหรือว่ารุ่นถัดไปเนี่ยต้นรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกมีคุณค่านะครับรู้สึกคือจบออกไปจากตรงเนี้ยผมไปทำอู่ซ่อมรถแล้วทางปกครองทางท่านนายอำเภอคือเขาให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเครื่องมือช่างมีการให้การสนับสนุนให้ทุนมาเล็กน้อยเพื่อให้เราไปประกอบอาชีพต่อผมว่ามันก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่เราสามารถกลับออกไปอยู่ในสังคมได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับที่ขาดไม่ได้เลยคือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชครับที่ให้การดูแลพวกเรามาตลอดครับผมค่ะก็ถือว่าคืออีกหนึ่งโครงการดีๆของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกระนวลที่เรียกได้ว่าคืนคนดีสู่สังคมและทำให้คนเหล่านี้มีคุณค่าในชีวิตมากขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะครับ